สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Aquagenic Farm วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องต้นอ่อนทานตะวันชื่ออังกฤษ Sunflower Sprout ต้นอ่อนทานตะวันที่เพิ่งงอกออกจากมเมล็ดทานตะวันเพียง7 1 1ถึง11วันกลายเป็นวัตถุดิบดีเด่นของคนรักสุขภาพ เพราะจากหลายๆงานวิจัยรับรองว่าต้นอ่อนทานตะวันมีสารกาบากา้าแกมมาอะมิโนบิวทีริกเอคิดที่ช่วยป้องกันโรคเบาหวานมะเร็งอัลไซเมอร์ทั้งยังช่วยบำรุงผิวบำรุงผิวสายตาและชะลอไวัยได้แถมยังมีโปรตีนสูงกว่าถั่วเหลืองอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีกรดไลโนเลอิกลิโนลิกสูงมากคอยช่วยบำรุงสมองและกระดูกให้แข็งแรง ต้นอ่อนทานตะวันเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแต่ยิ่งดีกับคุณแม่ตั้งครรภ์เพราะมีโฟเลตโฟลิกเอชิตที่ดีกับเด็กในท้องอีกทอดช่วยเสริมสร้างระบบประสาทและพัฒนาการให้เด็กแต่แม้จะขึ้นชื่อว่าดีต่อสุขภาพข้อควรระวังคือแคลอรี่ของผักชนิดนี้ก็สูงไม่ใช่น้อยจึงต้องระวังไม่บริโภคมากต้นอ่อนทานตะวันส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าจะล้างน้ำเก็บเศษดินรากเปลือกเมล็ดออกเสด็จน้ำแล้วผึ่งให้แห้ง ถ้ามัดปากถุงแน่นไม่เจาะรูสามารถเก็บในตู้เย็นได้5-7วันแต่หากไม่มั่นใจในความสะอาดจะล้างอีกครั้งแล้วเสด็จน้ำให้แห้งก่อนนำไปปรุงอาหารก็ได้การปลูกนำเมล็ดทานตะวันไปตากแดดจัดแดดจัด1วันแล้วแช่น้ำสี่ชั่วโมงหอมเมล็ดไว้ในผ้าขนหนูชื้นๆให้ครบ20ชั่วโมงจนเมล็ดเริ่มลอกเป็นตุ่มเล็กๆจากนั้นนำลงดินในถาดเพาะ กลบดินบางๆรดน้ำให้ชุ่มควบคุมแสงให้อยู่ในที่รำไรพอให้ต้นอ่อนยืดหาแสงเพื่อจะได้ลำต้นตรงยาวรดน้ำสองครั้งเช้าเย็นจนวันที่7 <c oughs> ค่อยนำออกมารับแสงแล้วตัดด้วยกรรไกรหรือคัตเตอร์คมๆเพื่อให้ต้นอ่อนไม่ช้ำต้นอ่อนทานตะวันเหมาะทั้งรับประทานสดๆ เป็นผักสกรอบหวานในสลัดหรือจะผัดน้ำมันทำแกงจืดเป็นอีกผักทางเลือกในสุกี้หรือจะเป็นจานยำเพิ่มรสจัดจ้านชวนเจริญอาหารก็ได้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่กรุณาดูคลิปจนจบถ้าเพื่อนๆชอบดูคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลก์กับซับด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ